เป็นข่าวช็อกสังคมเลยทีเดียวเมื่อลูกชายของนักวิชาการคนดังผู้ผลักดันการเปิดบ่อนคาสิโนในไทยโดนจับข้อหาเปิดเว็บพนันและฟอกเงินโดยตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ปอท.นำหมายสารบุกรวบตัวนายณโรธพิริยะลังสรรค์หรือฮูอายุ33ปีลูกชายของดร.สังสิทธิ์พิริยะลังสรรค์ สว.ที่เพิ่งพ้นตำแหน่งไปหมาดๆชื่อเสียงของดร.สังสิทธิ์ที่สังคมไทยคุ้นเคยกันดีคือเป็นนักวิชาการผู้เป็นป่าดันให้รัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยต้องเปิดคาสิโนเพื่อสร้างรายได้สร้างความเจริญให้ประเทศเรียกว่าดร.สังสิทธิ์ศึกษาและนำเสนอเรื่องนี้มานานไม่ต่ำกว่า20ปีประเด็นหนึ่งที่ดร.สังสิทธิ์ชูขึ้นมาก็คือการมีคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายจะช่วยแก้ปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมายได้ยิ่งไม่ยอมทำคาสิโนยิ่งทำให้พวกคนสีเทาเบ่งบานตอนที่ดร.สังสิทธิ์เริ่มพัมพูดว่าเมืองไทยได้เวลามีคาสิโนแล้วตอนนั้นนายณโรธหรือฮูผู้เป็นลูกชายยังเป็นเด็กน้อยอายุประมาณ10ขวบเท่านั้นพอนายณโรธโดนตำรวจรวบตัวข้อหาเปิดเว็บพนันจนร่ำรวยเป็นวัยรุ่นพันล้านในวัยแค่30ต้นๆหลายคนวิจารณ์ว่านี่มันเป็นเวรกรรมบ้างก็บอกว่าเหมือนพ่อชี้ช่องให้ลูกรวยบ้างก็ว่านี่เป็นตัวอย่างของจริงที่ดร.สังสิทธิ์แสดงให้ดูโดยไม่ตั้งใจคนสีเทามันมีช่องทางหากินกับสังคมไทยได้จริงๆเบื้องหลังการจับกุมเป็นการชี้เป้าของทนายที่รู้ลึกถึงวงการสีเทาคือทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มทำหนังสือไปถึงเลขาธิการปปง.ระบุว่าได้รับแจ้งเบาะแสข้อมูลของบัญชีธนาคารกรุงเทพของบริษัทเฮงเพโดยนายณโรธพิริยะลังสรรค์สงสัยว่ากระทำการฟอกเงินหนังสือดังกล่าวระบุว่าในช่วงเวลา1เดือนระหว่างวันที่23มีนาคม2567ถึงวันที่24เมษายน2567มีเงินโอนเข้าบัญชีบริษัทเฮงเพถึง5ครั้งยอดเงินแต่ละครั้งอยู่ระหว่าง23ล้านบาทถึง32ล้านบาทในการตรวจสอบพบว่าบริษัทเฮงเพมีบทบาทช่วยกิจการเว็บพนันให้โอนรับส่งเงินได้สะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านระบบสแกนใบหน้าของธนาคารได้มีวงเงินหมุนเวียนในระบบเดือนละกว่า 5,000 ล้านบาทโดยเว็บพนันในเครือที่ใช้บริการระบบชำระเงินของนายณโรธชื่อว่าเว็บ 69pgslot.com ตัวเจ้าของเว็บก็ถูกรวบพร้อมๆกับนายณโรธแค่เปิดกิจการเพียง 7-8 เดือนลูกชายของป๋าดันคาสิโนก็ร่ำรวยอู้ฟู่เคียงบ่าเคียงไหลกับเจ้าของเว็บพนันมีทรัพย์สินของกลางโดนตำรวจยึดไปเกือบ400ล้านบาทจำนวนนี้เป็นรถหรูอย่างเฟอร์รารี่และอื่นๆรวม4คันที่น่าสังเกตคือนายณโรธถูกรวบตัวได้ขณะแต่งชุดขาวถือศีลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้สังคมเห็นว่าเป็นคนธรรมะธรรมโมปกปิดเบื้องหลังความเป็นคนบาปหากินกับความชิบหายของคนไทยและลูกหลานนายณโรธยังมีธุรกิจบังหน้าถูกกฎหมายที่เที่ยวเอามาพูดออกสื่อลวงคนฟังว่าเป็นนักธุรกิจที่เก่งกาจสร้างตัวแบบคนสีขาวจนร่ำรวยเป็นมหาศาลขณะที่โปรไฟล์การศึกษาก็ไม่ธรรมดาเรียนจบจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหตุการณ์นี้ย่อมส่งผลสะท้านสะเทือนไปยังผู้เป็นพ่ออย่างดร.สังสิทธิ์พิริยะลังสรรค์สังคมตั้งคำถามท่านเลี้ยงลูกอย่างไรให้โตมาเป็นอาชญากรฟอกเงินช่วงที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นสว.ชุดก่อนหน้านี้ดร.สังสิทธิ์ก็ยังขยันนำเสนอโมเดลคาสิโนเมืองไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุครัฐบาลลุงตู่จนมาถึงรัฐบาลเศรษฐาโดยเฉพาะเมื่อมีการตีปิ๊บในยุครัฐบาลเศรษฐาต้องการผลักดันให้เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เกิดขึ้นในไทยเสียทีดร.สังสิทธิ์ยิ่งเกิดอาการคึกคักเหมือนฝันใกล้เป็นจริงถึงขนาดนำเสนอถึงกลยุทธ์ในการเอาชนะคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านที่เปิดมาก่อนการเดินสายศึกษาคาสิโนไปทั่วโลกรวมถึงจริงจังกับการผลักดันคาสิโนมาทั้งชีวิตของดร.สังสิทธิ์พิริยะลังสรรค์คงจะไปกระตุ้นต่อมอยากรวยทางลัดของลูกชายโดยผู้เป็นพ่อไม่ได้ตั้งใจกลายเป็นตลกร้ายที่พ่อคงขำไม่ออกแถมพ่อก็ไม่มีปัญญาห้ามปรามลูกด้วย